สวัสดีครับผมพีเพนนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องกับเจ้า Oppo A74 นะครับเป็นตัว 4G นะครับไม่ใช่ตัว 5G ในราคาที่ผมซื้อมาก็คือ 3,690 บาทนี่เลยครับนี่ครับถ้าราคาเต็มก็ 7,999 บาทนะครับในส่วนนี้ผมใช้ส่วนลดในการซื้อแพ็กเกจล่วงหน้านะครับโปร699บาทเน็ตอลิมิเต็ด100เมกครับไม่อั้นนะครับผมเน็ตการใช้งาน 4G ดังนั้นผมจะแนะนำว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่คุ้มค่าแน่นอนครับสำหรับการเลือกซื้ออย่างแรกครับผมจะทำการแกะกล่องเดี๋ยวผมจะพูดถึงสเปคก่อนนะครับหน้าจอนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบAMOLED นะครับไม่ใช่ Super AMOLED นะครับถือว่าสีสันถือว่าใช้ได้ครับหน้าจอคือขนาด 6.43 นิ้วนะครับ Snapdragon 662กล้องหลัง48ล้านมีกล้อง3ตัวนะครับด้านหลังเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูหน่วยความจำแรม 6GB ROM 128นะครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมมากับพร้อม Android Version 11นะครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบขนาด 6.43 แล้วก็เป็นหน้าจอขนาด 1080p นะครับถือว่าหน้าจอ AMOLED ถือว่าสวยงามครับในการใช้งานนี่ครับเป็นเครื่องของ D-Tech นะครับในราคานี้ผมว่ามันก็คุ้มค่าดีครับผมเลยซื้อผมขอแกะเลยนะครับขอแกะเลยนี่นะครับนะครับสเปคมันจะบอกเลยครับว่าชาร์จไว33วัตต์หน้าจอ AMOLED นะแล้วก็สามารถใช้พรินท์สกรีนได้ด้วยพรินท์สกรีนนี่น่าจะพรินท์บนหน้าจอเลยครับผมตัวสแกนลายนิ้วมือคือผมว่ามันโอเคมากครับในการใช้ตัวสแกนลายนิ้วมือเพราะว่ามันใช้บนหน้าจอได้นะครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงเรื่องสเปคที่ผมใช้ผมว่ามันก็คุ้มดีนะครับมาดูนะครับที่ว่า Oppo มีบอกว่ามีการเพิ่มแรมโดยใช้หน่วยความจำ ROM ในการช่วยนะครับไม่ใช่แรมมากับฮาร์ดแวร์คือเขาว่าถ้าอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวใหม่มันจะบวกเพิ่มให้เรานะครับให้เป็นประมาณสักเท่าไหร่แหละเป็น 4GB เป็น 5GB นี่แหละเท่าที่ผมทราบมานะครับแต่ตอนนี้แรมมันคือ 6GB นะครับนี่เลย Snapdragon Android 11นะเราสามารถอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้เลยนะครับนี่เลยอันนี้ตัวเครื่องครับที่ผมซื้อนี่เลยครับสีสันผมว่าสวยงามมากเลยครับจะออกสีแบบเงินๆฟ้าๆปนกันครับผมว่าหน้าจอมันก็สวยงามนะครับในการใช้งานมาดูอุปกรณ์นะครับภายในกล่องประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างแรกนะครับก็ประกอบด้วยนี่ครับสายชาร์จเป็น USB Type-C นะครับหัวชาร์จขนาด33วัตต์เลยครับ Apple ไม่ได้กักมาให้เราเลยนะครับนี่นะครับสูงสุดเลยครับเป็น Power Super เป็น Super Fast Charge เลยนะครับเห็นไหมครับ11 คูณ 3ก็คือ33วัตต์ครับผมแล้วก็มีหูฟังให้ในกล่องก็จะมีเคสนะครับให้เราด้วยนี่เลยเป็นเคสใสครับเคสใสจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับผมถึงอันนี้ตัวเครื่องนี่แล้วก็ใส่เคสแล้วครับกล้องหลังก็จะเป็นที่ผมบอกนั่นแหละครับผมแล้วก็มีพรินท์สแกนในหน้าจอนะครับการสแกนนิ้วมือก็สามารถตั้งค่าได้ครับผมนี่เลยสามารถเพิ่มลายนิ้วมือได้นะครับผมในการใช้งานรหัสเราก็ตั้งก่อนแล้วก็เซตสแกนลายนิ้วมือตรงนี้นะครับผมก็มีหลายมากครับสำหรับรุ่นนี้ผมมารีวิวคนสุดท้ายของที่ใช้รุ่นนี้นะครับเพื่อผมซื้อมาใช้เองนะผมเลยรีวิวนะครับให้ดูว่ามันก็ยังดีของมันอยู่นะครับนี่ครับหน้าจอของมันก็สีสันก็สวยงามดีนะครับก็ถือว่าโอเคครับในการใช้งานมีฟังก์ชันในการใช้หมวดมืดด้วยนะครับแตะ2ครั้งก็ได้อันนี้คือวอลเปเปอร์อันนี้ก็คือพวกวอลเปเปอร์ครับไอคอนท่าทางการนำทางเราสามารถใช้แบบไม่มีการนำทางก็ได้ครับปัดไปปัดมาก็ได้นะครับ
ครับก็มีอะไรมากครับสำหรับวันนี้ก็มาพูดถึงนิดหน่อยอันนี้คือกล้องนะครับเป็นมีเลนส์ซูมด้วยนะครับเลยครับผมสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ผมจะมาเทสในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นพวกเกมพวกอะไรเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ